ในเวอร์ชั่น Minecraft In Depth หรือเบต้ามันได้เคยมีสิ่งก่อสร้างประหลาดไม่ว่าจะเป็นบ้านเริ่มต้นที่ใครหลายคนไม่รู้แต่ในเวอร์ชั่นที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้มันได้มีภูเขาที่เป็นรูปร่างปากคนและมันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าหากใครก็ตามที่เข้าไปในภูเขาลูกนี้จะโดนมันกัดกินทันทีแต่ถ้าใครคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอเพิ่ม1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์1,000แชร์ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกซ์ถาวรและตอนนี้ผมได้ทำการหล่นโลกที่มีข่าวลือเกี่ยวกับภูเขากินคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือหลักฐานชิ้นดีเลย Welcome to Secret Street What มันคือ Secret Street ที่เราเผลอเข้ามาอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตามที่เราเข้ามาแล้วนะครับมันเกี่ยวกับภูเขากินคนใช่ไหมแต่ว่ารอบข้างผมมันก็ดูเป็นภูเขาปกติมีแกะมีหมูซึ่งมันปกติมากๆครับซากุระด้วยไบโอมไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องภูเขาดูดิเห็นปะไม่มีอะไรเลยปกติมากๆเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจรอบๆแถวนี้ดูก่อนไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างโอ้เดี๋ยวทำไมเนเธอร์พอร์ทัลรูนมันมีใบไม้แล้วมันดูเขรอขะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะถ้าตามมาครับเวอร์ชันปกติมันไม่ควรมีใบไม้ปะเริ่มมีกลิ่นแปลกๆนิดนึงเปิดกล่องหาของดีกว่าอุ้ยหาของอุ้ยเหมือนจะดีนะเนี่ยเยี่ยม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 เอาละตอนนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกูตกใจตอนนี้คือคลังในหัวผมเนี่ยข้อมูลที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นศูนย์เลยครับเกี่ยวกับภูเขาเอาละเดี๋ยวเราลองไปหาข้อมูลเพิ่มโอ้ชีวิตดีดีมาเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่หมู่บ้านข้างหน้าดีกว่าไม่รู้ว่าเราจะได้ข้อมูลมากหรือน้อยสักแค่ไหนกันเชียวเดินทางมาถึงหมู่บ้านไหนขอดูสิภูเขาลูกนี้ก็ดูปกติดีลูกนั้นก็ดูปกติดีครับไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้ก็ดูเป็นไบโอมที่ดูสวยงามเอาล่ะเรามาดูหมู่บ้านนี้ดีกว่าครับเราหาข้อมูลเพิ่มเติมวันดีโกเดมแล้วมีชาวบ้านไหมเนี่ยว่าชาวบ้านไปไหนหมดประตูเปิดเหมือนมีใครมาสำรวจโย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 ทำไมชาวบ้านมันดูหวาดระแวงหรือว่าเขากำลังหนีจากอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเฮ้ยพยักหน้าด้วยเหมือนเขารับเรื่องรับรู้กับสิ่งที่เราพูดอยู่อย่างนั้นหรอรอบบรอโอเคเฮ้ยเพื่อนไอ้ดาวโย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 เอ็กเจออะไรเล่ามาให้หมดเลยน้องแล้วบูบูบูบได้ไงแต่บูบาก็ดีละบูบาเนี่ยมันโคตรแปลกเลยมันมีประตูเหล็กอยู่ตรงเนี้ยกูก็เลยกำลังแบบแอบเฝ้าสอดแนมมันอยู่เนี่ยประตูเหล็กประตูเหล็กไม่ใช่หรอเดี๋ยว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 ปกติหมู่บ้านไมค์ครับมันไม่เคยมีประตูเหล็กหรือว่ามันคือสิ่งที่ชาวบ้านเอามาวางเองวะนั่นแหละสิแล้วชาวบ้านหมู่บ้านนี้ก็ทำตัวแปลกๆอะไม่ออกกันมาเลยทุกคนแบบขี้ระแวงหวาดกลัวกันไปหมดตอนนี้ผมไม่มีรีเวอร์ในการเปิดประตูอะแล้วผมไปเปิดเองโยโยโยอะไรวะเพื่อนประตูนี้มันให้ใส่รหัสไวไฟอะไรวะไม่รู้ขอลองมั่วก่อนอุ้ยไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงหรอเที่ยง20ได้ไหม12:20ไม่ได้แสดงว่ามันมีรหัสให้เราต้องใส่สินะเราจะหารหัสจากไหนอ่ะทำไมชาวบ้านมันล็อกรหัสไว้อ่ะเออนั่นดิแปลกแล้วเริ่มแปลกแล้วนะเออจะมีบ้านไหนที่มีรหัสบ้างเนี่ยหาไปเรื่อยๆไหมลองดูบ้านหลังนี้ซ้ายขวาข้างบนมีไหมไม่เจอเฮ้ยเป็นไรโย่เบอร์666666เดี๋ยวมันเหมือนเลขของซาตานเลยอ่ะใช่หรอมันเหมือนเบลเซบัฟเลยมันมี6ปีก6แขน6ขาเป็นแบบแห่งตะกะคือเราก็ใส่เลข666ตรงนี้อ่ะนะใช่มันกดอันล็อกอ่ะนะซึ่งมันอันล็อกได้ดิแสดงว่าได้จริงเฉยเลยเอ้าไม่มันมีหมายข้างในอีกอ่ะต้องเปิด2รอบหรอโอเคไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดดูว้ายไอ้เดาตบจ้ะมันมีฆาตกรในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวกลัวแล้วไม่ใช่แล้วว่ากูว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับปีศาจซาตานแน่นอนเลยชิบกายแล้วเขาต้องมีชื่ออยู่ป่ะเนี่ยซีพีอาร์เดี๋ยวแล้วทำไมชาวบ้านมาซ่อนศพกัดกินฉันใครกัดกินอ่ะแล้วไม่สาวบ้านไปซ่อนศพไว้อ่ะชิบกายแล้วผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วว่ะไอ้ฟ้ากูว่าหมู่บ้านนี้มันแปลกนะเว้ยแต่ว่าเราควรหาอย่างอื่นก่อนเป้าหมายเราในวันนี้คือเราต้องหาภูเขาที่เป็นรูปปากกินคนเว้ย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมมีนะไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเอาละผมว่าเราเดินไปหาภูเขาอื่นกันต่อดีกว่าครับโอ้ my god ผมเดินมาใกล้ๆภูเขามันทุกอย่างมันก็ดูปกติดีไอ้ฟ้าเองเคยได้ยินเกี่ยวกับภูเขากินคนบ้างปะไม่เคยเลยนะแต่เดี๋ยวภูเขากินคนมันนึกถึงย้อนที่เราไปหมู่บ้านเลยว่ะ666มันเลขของปีศาจตะกาที่มันเป็นปีศาจที่กินทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีชาวบ้านอยู่ด้านบนไอ้ฟ้าชาวบ้านอยู่ด้านบนหรอไหนวะใช่ใช่ใช่ผมว่าชัดแล้วตาฝาดไหมเนี่ยไม่ตาฝาดเห็นจ้าเลยเฮ้ยมันจะมีชาวบ้านอยู่ด้านบนได้ยังไงผมว่าแล้วเจ้าหมอนี่ใช่ไหมแสดงว่ามันน่าจะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับบนภูเขาแห่งนี้หรือว่าเองมันคนสร้างภูเขารูปปากนี่ไงไม่ได้สร้างเว้ยแกใช่ไหมแกเหรอตัวเนี้ยหรอเออตัวนี้แหละเออทำไมเป็นคนแบบนี้แป๊บแป๊บทำไมมันไม่ตกลงมาเออวานั่นดิวันมึงไปก่อนดีกว่าไอ้บ้าหลอนมีอยู่ด้วยอะไรวะเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มแปลกๆนิดนึงละไม่นิดนึงอ่ะเยอะเลยรีบไปหมู่บ้านโยเดี๋ยวใครก็ได้บอกผมทีครับว่าผมพลาดอะไรไปทำไมหมู่บ้านตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ไอ้ฟ้ามึงทำหรอเดี๋ยวไม่ได้ทำก่อนเรามามันหมู่บ้านมันยังสะอาดอยู่เลยเนี่ยแล้วทำไมมันกลายเป็นหมู่บ้านล้างอ่ะนั่นดิเอาเป็นว่านะครับถ้าผมพลาดตรงไหนคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์บอกผมทีเอาละโอ้ยฟ้าใจเย็นเพื่อนมึงทำอะไรผู้ใหญ่บ้านอ่ะทุกคนมองเรามาหมดเลยอ่ะมันมีชาวบ้านโอ้ยโยโยชาวบ้านเยอะมากกว่าเดิมปะเนี่ยไม่รู้ว่าเราไปเขาไอ้ฟ้าโอ้โหไอ้ฟ้าทำไรเพื่อนเฮ้ยเขาแยกร่างไงไอ้ฟ้ามึงกลับมึงถอยด่วนเลยถอยด่วนเลยไม่เอาแล้วครับผมไปแล้วครับเรื่องหลอนๆนี้ไม่เอาแล้วไปด้วยไปที่ถ้ำด่วนไม่กูติดยาแมงมุมไปไปยาแมงมุมเพื่อนผมโดนโกเลมซัดหน้าโอ้ไงดีวะตอนนี้คือผมไม่รู้ทำยังไงต่อเดี๋ยวโยคุณผู้ชมครับใครก็ได้ช่วยบอกผมทีตอนแรกมันไม่ใช่ภูเขาอย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมมองดีๆมันเหมือนกับภูเขารูปกินคนไอ้ซูโรเพื่อนมาดูมาช่วยดูด่วนแล้วโอเคเพื่อนตอนนี้พวกเราไม่มีข้อมูลเลยว่าภูเขามันเกี่ยวข้องอะไรกับความตายเรารู้แค่ว่าถ้าเรามองจากมุมสูงมันเหมือนภูเขาที่มีฟันและมีลิ้นซึ่งเหมือนกับรูปปากของมนุษย์ใช่เลยผมว่ามันคือภูเขากินคนที่เรากำลังตามหาทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยผมเริ่มงงนิดนึงแล้วนะครับหรือว่าตำนานอินเดปหรือเบต้าที่มันเคยมีสิ่งประหลาดสิ่งก่อสร้างประหลาดมันจริงเป็นเรื่องจริงวะซึ่งมันก็ What is that What อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนรูปภูเขากินคนเลยอะทำไมมันมีเหมือนอะไรขาวๆอย่าบอกนะว่าคือน้ำลายน้ำลายมันหรอแป๊บนึงนะผมขอลองฟังเสียงหน่อยถ้าใหม่ขนาดนี้อาจจะมีเสียงอะไรบางอย่างรอเราอยู่เฮ้ยเสียงลมได้ยินปะเสียงลมหรอเสียงลมมันมาจากไหนอะโอเคขอลองฟังอีกรอบนึงรอบนี้อาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ยเสียงเหมือนมีคนเดินข้างล่างไอ้ฟ้าได้ยินปะใครมาเดินข้างเรากูกระโดดแล้วจากกันอย่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณมาคุยกันสู้ MLG ฉันต้อง MLG รอด MLG yes โอ้นี่เราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนลิ้นโอ้เอาละผม MLG รอดน้ำลายหายไปแล้วด้วยเยี่ยมก็นี่เราเข้ามาในลิ้นทำกินคนเหรอใช่เพื่อนแล้วมันจะกินเราไว้เนี่ยโอ้ยเอ็งพูดอะไรอ่ะอะไรนะพูดอะไรอ่ะธรรมดาจะกินเราก็ได้นะเว้ยก็ไม่ไปทำกินคนอ่ะโอ้ตอนนี้คือผมค่อนข้างกลัวนิดนึงแล้วนะครับเอาไงดีเจ้าซูโรเอ็งไปไหนแล้วอ่ะเอาไงดีเพื่อนเราไม่มีไอเดียอะไรเราควรทำไงดีวะโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรแมงมุมมาได้ไงอ่ะแมงมุมมาจากไหนแมงมุมมาจากไหนมันเกิดได้ยังไงโอ้ยไม่รู้สกิลเกิดไอ้ป้าสกิลเกิดกูว่านี่อาจจะเป็นอาถรรพ์ที่เราเข้ามาในห้างแห่งนี้ว้ายซอมบี้เกิดเพื่อนว้ายว้ายเกิดรู้ด้วยอะไรวะเนี่ย no ไปก่อนไปก่อนไปด้วยจะตายเอาแล้ว
ไปโอ้ my god bro มันพยายามไล่เราเพื่อนเอามาฝั่งนี้ฟะเอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้มันพยายามไล่เราเพื่อนเราไม่อยากตายว้าอะไรดำๆโอ้มาโอ้ my god อยู่หลอนหุ้ยแมงไอ้ฟ้าดูแมงมุมดิหุ้ยแมงมุมบินมาอะไรอ่ะแมงมุมบินมาตีเออตายอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมหาจุดที่มีแสงสว่างก่อนตรงนี้โอ้โหบายก่อนอะไรวะเนี่ยผมขอใช้สมาธิในการคิดก่อนทำไมแมงมุมมันบินมาได้วะไม่ได้เลยมันเป็นเอ็นพีซีเลยไอ้ฟ้ามีท็อตป่ะว้าโอ้หมาตกใจไอ้ฟ้าขอท็อตหน่อยเพื่อนโอ้ my god มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับถ้ำใบนี้เลยเว้ยข้อมูลที่เรามีตอนนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้เลยแต่ที่รู้แล้วก็คือว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ตอนนี้มันก็หายไปเรียบร้อยแล้วครับดูที่มาลอยได้แล้วไอ้ฟ้าไม่ได้ก่อนแต่ทุกอย่างมันคือมันลอยอย่างเดียวเลยนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับเอาล่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองเคาะกระดิ่งอันนี้6ทีโอ้ my god ดูชะตาตาล1 2 3 4 5 6 What what ดีแล้วดีแล้ว what ถ้ามันจะปิดเราจะไม่ได้ไปลบดูมันเลยถ้ามันจะปิดแล้วรวมซะกันรวยฟาสุโรเจอกันเจอกันเพื่อนโอ้ยทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงไม่เอาอะไรเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนเพราะอะไรยืนวิ่งแล้วมอนสเตอร์มันเกิดได้ยังไงมอนสเตอร์มันเข้ามาไกลแล้วบายก่อนว้าวอะไรเนี่ยโอ้ ABC ไม่มีตา ABC เลือดออกตาอะไรวะมันหันมามองกูด้วยมามองกูทุกคนเลยป้าเอาไว้ดิกูว่าเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะเพื่อนตามมาป้าตามมาทางนี้รอดเห็นไหมรอดเฮ้ยรอดที่แย่แล้วรอดแล้วรอดลงไปแย่แล้วโดนมันลุกไปเอาบนเลยมันจะฆ่าเราตายมันจะเอาเราไปทำซูชิดูดิชีวิตดูดิตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังวิบัติวินาศสัตว์ตะโลไปหมดแล้วเพื่อนโอ้มันจะกินเราเหรอวะไอ้ฟ้ามันจะกัดกืนกินเรามันจะฆ่าเราเอางี้ไหมเรากัดใจแล้วเราวิ่งเข้าสักที่นึงที่มันปลอดภัยโอเคป่ะโอเคเพื่อนใช่ตามมามาแล้วตายก่อนตามมาบ้าอะไรล่ะตายขวาทางขวาว้ายขวาก็มีไม่เราหนีไปไม่ได้เพื่อนสุดท้ายเราก็โดนกินอยู่ดีเข้าทำดูรออะไรมันอยู่เต็มไปหมดเลยเข้าทำมันมาจากไหนแย่ๆเนี่ยไอ้พวก ABC B สิ่งพวกเนี้ยไม่รู้ฉันไม่รู้เข้าแล้วเข้าทำแล้วเข้าทำแล้วเพื่อนปลอดภัยป่ะปลอดภัยมันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นตอนคืนคุณผู้ชมช่วยบอกหน่อยทำไมเราเข้าทำแล้วเราปลอดภัยหรือจริงแล้วถ้ำนี้มันคือที่ปลอดภัยวะข้าเหนื่อยขอไปอะไรไอ้ฟ้ากูกลัวกูกลัวเมื่อกี้มึงเห็นไหมมันมีตัวอะไรด้านหลังตัวขนาดใหญ่เลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อนหรืออย่าหลอนไปเองดิไม่ได้หลอนเพื่อนของจริงเลยกูทำอะไรแล้วปักทอดก่อนละกันกลัวตอนนี้คือผมกับไอ้ฟ้าตายคนละหนึ่งครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดเราตายมากกว่านี้เราอาจจะแบบไม่มีชีวิตรอดอีกต่อไปก็เป็นไปได้เราจะบ้าไปแล้วเราอาจจะบ้าลอยกันบ้าแล้วฝนตกเหรอฮะฝนตกได้ไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ฝนเดี๋ยวมันเลือดทำไมเลือดมันไหลฮะวันนั้นมีหลายที่เลยฟ้าชิบกายแล้วเราปลอดภัยจริงไหมเนี่ยนั่นละสิเอาไงดีวะฉันละไม่มีไอเดียในการเดินต่อแล้วเพื่อนก็ไม่มีไอเดียแล้วเพื่อนมีแต่เนื้อกับกระดูกอย่างเดียวที่เรารู้กับถ้ำก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถ้ำนี้มามันจะปกป้องเราหรือจริงๆแล้วมันกำลังหลอกให้พวกเรานั้นตายใจโอเคถ้ำสว่างตอนนี้เราจะได้มองเห็นได้กว้างขึ้นหน่อยเอาละเดี๋ยวดูซิว่าถ้ำนี้มันน่ากลัวยังไงน่ากลัวถ้าปีศาจถ้าชั่วร้ายไม่อยากอยู่ถ้ำนี้เลยอยากตายโอ้โหเดี๋ยวไอ้ฟ้าเห็นคลิปเปอร์ด้านล่างปะไม่เห็นเพื่อนทำไมวะมันก็คลิปเปอร์มันไปไหนอะ
แป๊บผมไม่ตายคิปเปอร์ไปไหนมันอยู่ข้างล่างค่อยตามมามันลงไปไหนอ่ะตามอยู่เพื่อนเดี๋ยวข้างล่างมีน้ำถ้าตรงนี้คือปากลงไปจะเป็นคอยเอานันไอ้สุรอกอะไรขึ้นขอเสียงหน่อยกูลงมาแล้วกูเจอคิปเปอร์ระเบิด what ไหนอ่ะเอ็งอยู่ไหนอ่ะน้องกูเวลาไปหาเพื่อนแล้วก็ตีอะไรเขาตัวกูไปด้วยวะมาได้ยังไงมาโอ้มายคุณมืดจืบเลยไอ้ฟ้าเปิดไฟอย่าลืมเปิดไฟด้วยเปิดไฟโอ้เดี๋ยววันนี้มันทำไอ้นี่ไม่ใช่หรอไม่ตอนแรกเราลงมาจากลิ้นใช่ไหมอย่าบอกนะว่าตรงนี้คือส่วนลำคอของถ้ำหรอใช่แล้วมีคนตายด้วยเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์แดง what ไปไหนน่ะไม่รู้มันจะไปตรงบ่อวาเดนน่ะตามอย่าบอกนะว่ามันคือสิ่งที่เอ็งเห็นตอนแรกอะนะใช่เข้ามาแล้วจ้าเอ้าหายไปไหนอะเอ้าเฮ้ยมืดมืดดิวาเดนจะมาดีก็ดีก็ดีออกแล้วดีแล้วเพื่อนโอ้เสียบวายมาแดงไปไม่แล้วอ่ะมันมาไม่อยู่ไม่หย่อนเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันลบไปดีวะไปไหนอ่ะมาจับต้นจับผางไม่ถูกแล้วโดนดักเน็ตรัวๆเลยโอ้ยกูก็โดนดักเน็ตรัวๆกูมันไปนู่นเห็นปะด้านซ้ายไปไหนอ่ะตามขอกินแอปเปิ้ลทองเพื่อป้องกันชีวิตก่อนเลยอย่างแรกอู้แล้วเราไม่มาแบบไม่มีอาวุธด้วยโอ้ยยากแล้วบอกเลยว่ายากโอ้มันไปทางนี้โหลไปทางนี้แหละเพื่อนหมายความว่าอะไรกันล่ะนั่นไงโอ้ my god เดี๋ยวนั่นมันอะไรวะเนี่ยโอ้หายป้าไปคิดป้าหายเหมือนพยายามล่อเราให้โดวานเด่นค่าแล้วมีนะทำไมเธอมันปิดตาเราโมอย่างนี้เนี่ยดูดิมันกับพี่แบบปิดไปเลยอ่ะว้ายวานเด่นเกิดไอ้ฟ้าหนีก่อนไม่ไหวทีนี้ว้าน่านานมันเหมือนป้องกันอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าวะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวนะแล้วที่นี่คือที่ไหนทำไมผมรู้สึกว่ามันดูโล่งและข้างหน้าอย่าบอกนะครับว่ามันคือหัวกะโหลกอ่ะใช่เพื่อนคาราบาคือหัวกะโหลกของราชาปีศาจในตำนานที่หายสาบสูญไปเมื่อ 7,000 ล้านปีก่อนแน่เลยโอ my god ก็ผมเริ่มกลัวนิดนึงแล้วนะฮะตอนนี้ว่าเราค้นพบความลับที่ไมค์ค้าพยายามซ่อนเรามานานนับล้านปีแล้วอ่ะจริงๆแล้วเมื่อวันนี้ถูกสร้างมาขึ้นเพื่อราชาปีศาจอย่าโดดนานผมไม่รู้เลยครับว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไอ้ฟ้าขอสเต็กหน่อยเด็กไปสเต็กชั้นดีจากร้านอร่อยมากเลยโอ้โหโอ้โหไปละสิไอ้ดูร้อนหนีปีสายหนีไอ้ผู้ไอ้ฟ้าหนีได้ไหมเพื่อนโอ้กูเฮ้ยมันไล่มึงวะเออสวยกูรอให้เกี่ยเพื่อนกูหนีไปอีกทางโอ้ผมอ้อมนะครับมันไล่ผมไหมว่ามันคือแมงมุมตัวใหญ่เหรอใช่มันคือแมงมุมยาวมันคือแมงมุมที่แบบเจริญเติบโตวิวัฒนาการอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วะเนี่ยการที่มันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้แสดงว่าที่นี่ต้องมีอะไรที่มันตัวใหญ่กว่ามันแน่ดีเป็นไปได้แล้วเนี่ยอ๋อไอ้ฟ้าเข้านี่นะฉันเข้านี่โอ้ยอะไรอะโอ้ยเข้าไปแล้วเหรอมีประตูไม่ติดประตูไม่ติดโอ้ my god what where am I whatมิติอะไรเนี่ยไม่รู้มิติกระโหลกหรือว่านี่คือโลกหลังความตายฮะเอ็งจะบอกว่ากูตายเนี่ยนะไม่รู้แต่เราอาจจะยังไม่ตายแต่เราอาจจะเป็นคนที่เจอถ้าเข้าโลกแห่งความตายมันก็ดูเหมือนเป็นกระโหลกโลกแห่งความตายจริงๆแหละเอาล่ะเดี๋ยวดูสินั่นอะไรน่ะไอ้กูเขียวอ่ะเฮ้ยเหมือนซากคิปเปอร์เลยคิปเปอร์วะใช่อะไรนั่นเพื่อนผมติดเชื้อโรคแล้วคุณรู้สึกแปลกๆว่ะเพื่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันขยับได้แล้วนั่นไงหนีสู่ร้อนหนีเดี๋ยวถ้ามันตามผมอ่ะ no ดีแล้วไม่ได้ตามมึงตามผมมึงไปอยู่
ู่ด้วยในโลกปรโลกบอกแล้วว่านี่คือโลกแห่งความตายมันตีแรงมากมันตีแรงมาก no เอ้ยเอา what อะไรอะไรอะไรไอ้ฟ้าจับมือกันจับมือกันจับมือกันจับมือจับมือมันตามผมโอ้ my god no what is that วะมันตามโอ้ยมัน2ตัวมัน2ตัวได้ยังไงมันแยกล่างไอ้ฟ้าระวังโอ้โหตัวใหญ่ดีว่าอะไร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 มันกินกินทุกอย่างเข้าไปอะไรวะท่าอะไรวะเดี๋ยวผมไม่รู้นะครับว่าถ้าผมลองกดเกิดดูเกิดอะไรขึ้นผมลองกดเกิดดูนะครับโอ้ my god มาเราโดนขังโดยโลกแห่งความตายแล้วเพื่อนเรื่องกระโหลกทำไมเรื่องกระโหลกทำไมไม่ขังเราอุ้ยผมแทบจะออกได้ผู้บอกได้เย่ออกได้แล้วก็ตายอยู่ดีโอ้มันเกินกินเราแล้วเพื่อนเลิกด้วย